ามมาส่องไลฟ์สไตล์ของ3พระเอกคุณเป้สายกีฬากันหน่อยค่ะเริ่มที่หนุ่มไม้พัทรเดชเปลี่ยนพื้นที่หน้าบ้านเป็นสนามบาสเกตบอลเล็กๆเอาไว้ออกกำลังกายคนเดียวในช่วงโควิด19ระบาดแบบนี้ส่วนในบ้านก็เนรมิตเป็นฟิตเนสย่อมๆหุ่นของหนุ่มคนนี้เลยฟิตแอนด์เฟิร์มถ่ายแฟชั่นออกมาได้ปังมากๆค่ะก็ต้องบอกว่าคือแฮปปี้นะคือเราก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองอยู่แล้วนะครับแล้วพอมีงานเข้ามาแล้วเราไปทำเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่เราทำอ่ะมันก็ภูมิใจนะครับแล้วก็หลายคนก็สามารถทำตามได้นะครับออกกำลังกายได้ไม่จำเป็นต้องอดอาหารจนหน้ามืดอะไรอย่างเงี้ยทานได้ปกติแค่เลือกทานนะครับแล้วก็ตอนกลางคืนก็ทานน้อยลงแค่นั้นเองแล้วก็ออกกำลังกายรับรองว่าหุ่นดีแน่นอนสู้ๆนะครับมาต่อที่หนุ่มจินจินนะเป็นอีกหนึ่งคนที่ดูแลตัวเองดีเสมอด้วยการออกกำลังกายทุกวันกีฬาที่จินเล่นก็มีหลากหลายนะคะทั้งเล่นฟิตเนสแบดมินตันหรือเซิร์ฟสเก็ตก็ไม่มีแผ่วดูจากเซตแฟชั่นที่จินถ่ายมาล่าสุดหล่ออบป้าทีเดียวค่ะรอติดตามผลงานเรื่องใหม่ของจินเรื่องเสา5และเสา2วิญญาณนะคะสุดท้ายที่พระเอกน้องใหม่โอชาคริสแฟนๆคงได้เห็นภาพฟิตติ้งจากละครเรื่องหงฟ้ากับบทบาทใหม่ทั้งหล่อเท่โอ๊ตดูแลหุ่นตัวเองด้วยการเล่นบาสเกตบอลและฝึกยิงปืนเพื่อใช้ในการถ่ายทำละครด้วยค่ะก่อนจากกันไปขอทิ้งท้ายไปนิดนึงนะคะผู้ที่มีอายุเกิน60ปีควรฉีดวัคซีนลดป่วยหนักหรือเสียชีวิตสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะหยุดขายเสียงจุดเปลี่ยนประเทศYou and me. I hate that they should know.